สำหรับคนที่ชอบอัดคลิปบันทึกเสียงไม่ควรพลาดครับกับการใช้ไมโครโฟนหนีบปกเสื้อท่านผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาทำคลิปแล้วบันทึกเสียงตัวเองอัดทับโดยใช้วิธีการพูดใส่โทรศัพท์ปัญหาแบบนี้จะหมดไปเมื่อคนมีไมหนีบปกเสื้อครับใช้ร่วมกับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีทั้งแบบไมเดียวและ2ไมครับนี่ครับเสียบเข้าด้านหลังโทรศัพท์แล้วก็ใช้วิธีเปิดไมจะมีสัญลักษณ์สีฟ้าๆเกิดขึ้นแล้วเราก็บันทึกเสียงใช้บันทึกเสียงหนีบปกเสื้อไมตัวนี้ใช้ได้ไกลประมาณ20เมตรครับแล้วก็สามารถบันทึกเสียงได้นาน8ชั่วโมงข้อดีของไมค์2ตัวก็คือ1ตัวนี้ใช้ได้8ชั่วโมงอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอามาใช้อีกต่อแล้วเอาตัวนี้ไปชาร์จหรือถ้าเรามี2ตัวพร้อมกันมีปกเสื้ออีกตัวหนึ่งก็ใช้ไมค์สัมภาษณ์หรือเราไปไหนทำคลิปด้วยกันทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยานะครับต่างคนต่างหนีบปกเสื้อเวลาพูดทั้งสองคนเสียงจะเท่ากันเข้าในโทรศัพท์ไม่ทำให้เกิดความรำคาญครับถึงภาพถ่ายออกมาดีแต่เสียงตะกุกตะกักเสียงได้ยินไม่ชัดผู้ชมผู้ฟังก็ไม่อยากชมวิดีโอตัวนั้นครับผมจะมาทดสอบวิธีการใช้ไมค์นะครับระหว่างใช้ไมค์กับไม่ใช้ไมค์ครับผมจะเดินออกห่างจากจุดนี้ประมาณ 10-20 เมตรครับโดยครั้งแรกผมจะทดสอบโดยไม่ใช้ไมค์ก่อนนะครับโดยจะใช้พูดปากเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศท้องฟ้ายามค่ำยามโพเพตะวันใกล้จะตกดินของอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีตอนนี้ผมอยู่ห่างโทรศัพท์ประมาณ5เมตรครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมประมาณ10เมตรครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมลำดับต่อไปผมจะมาใช้ไมค์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับกับการใช้เสียงพูดผ่านไมค์ท่านผู้ชมพอที่จะมองเห็นข้อแตกต่างระหว่างใช้ไมค์กับไม่ใช้ไมค์หรือยังครับบางครั้งเวลาเราไปถ่ายคลิปนะครับหรือรีวิวสินค้าต่างๆเราสามารถเดินไกลออกจากกล้องหรือโทรศัพท์ออกมาอยู่ที่เดิมครับนี่ประมาณ10เมตรครับไมค์ตัวนี้ใช้ได้ไกลประมาณ20เมตรแล้วก็บันทึกได้ประมาณยาวนาน8ชั่วโมงครับ